เย้ผมเชียร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บาวสตาร์วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการดันถ้วยตัวละครอีกาขึ้นมาเป็นอันดับ1ของประเทศนะครับ 1,000 ถ้วยอัพผมใช้เทคนิคอะไรในการดันถ้วยอีเวนต์โซโล่โชว์ดาวครั้งนี้นะครับสำหรับตัวละครอีกาฮะแต่ก่อนจะไปเล่นกันเนี่ยผมขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสวยจากน้องๆด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับนะและที่สำคัญครับขอขอบคุณของขวัญจากประธานขับวานเต้ที่ส่งมาสนับสนุนเราในครั้งนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับนะก่อนจะไปเล่นกันเนี่ยเปิดเลยนะเปิดเลยนะอะไรเอ่ยครับอื้อหือตัดเลยตัดเลยลุ้นๆมากเลยตัดเลยครับอื้อหือมามาไปข้างในเป็นไรข้างในเป็นไรเอ่ยMy God! Oh, oh no! Wow! เสื้อบาวสตาร์ โอ้โหเป็นลายคลาสสิกมากฮะของปี2017อื้อหือน่ารักมากโอ้ว้าวน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับนะอื้อหือน่ารักมากฮะส่งของมาให้พี่เคียดนะครับนะแล้วก็มีอีก1ชิ้นอะไรไหนเปิดดูสิอะไรว้าว nice. แมวเชียดจากดิสนีย์แลนด์โอ้โหนี่นะครับน่ารักมากเลยนะครับนะขอขอบคุณด้วยนะครับนะโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เชียดใส่เลยนะครับนะ น่ารักมากนะครับนะเสื้อเบาสตาร์เป็นลายคลาสสิกด้วยนะครับนะโอเคขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเรื่องเทคนิคการดันถ้วยตัวละครอีกากันเลยดีกว่านะครับนะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูสตาร์พาวเวอร์นิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่าผมพลัง9นะครับนะแต่สามารถดันถ้วยตัวละครอีกาขึ้นมาเป็น 1,000 ถ้วยอัพพอดีเมื่อวานเนี่ยเพิ่งรีแลงค์ไปนะครับถ้วยก็เลยเหลือ700กว่านะครับนะสตาร์พาวเวอร์เนี่ยถ้าให้ผมพูดว่ามี2อันเนี่ยอันไหนดีนะผมว่าอันแรกดีกว่านั่นคือพิษแรงพิเศษนะครับอันนี้เขาบอกว่าพิษของครูเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแรงลงก็คือดาเมจจะเบาลงนะครับ 20% ก็คือเราตีติดพิษศัตรูฮะศัตรูจะทำดาเมจเราเนี่ยเบาลง 20% นะครับส่วนอันที่2เนี่ยโคล่าเหยื่อนะเขาบอกว่าสร้างความเสียหายบวก120หน่วยนะครับด้วยพลังโจมตีและถ้าไม่ตายเมื่อเป้าหมายเนี่ยมีพลังชีวิต 50% หรือน้อยกว่านะครับนะผมว่าอันแรกดีกว่าอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับคิดว่าอันแรกดีกว่านะครับนะอ่ะเรามาดูในเกมกันนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งรีเพย์ไว้ให้เหมือนเดิมนะ3ตาทำไมถึงต้องทิ้งเพย์ทำไมไม่เล่นสดๆให้ดูเลยเพราะว่าจับคู่นานมากครับนานจริงนะครับนะถึงขั้นเกือบ10นาทีเลยประมาณ 7-8 นาทีกว่าจะได้เล่น1ตานะครับแล้วเวลาจับคู่นานขนาดนี้ผมมีปัญหาเรื่องของการตัดต่อแบบที่บอกไปนะครับสำหรับการตัดต่อเนี่ยผมใช้มือถือทำนะครับ2เครื่องมันจะส่งบลูทูธนานมากนะครับนะทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอทิ้งรีเพย์ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับนะครูเนี่ยเขาจะทำดาเมจแรงก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้ๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันค่อนข้างยากมากสำหรับตัวละครครูเพราะว่าเราจะเข้าไปใกล้เขาเนี่ยครูต่อสู้เนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่าเรา HP บางมากๆฮะน้อยมากเลยนะ HP อยู่ที่ 3,360 น่าจะอยู่ระดับลีโคก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวละครอีกาเนี่ยฮะแต่ว่ามีข้อดีอยู่ว่าตรงติดพิษเนี่ยครับเราติดพิษใช้สูตรแบบว่าค่อยๆหล่อย HP เขาไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วทำดาเมจแรงๆแล้วแต่ว่าเราเสี่ยงตายเนี่ยไม่ดีนะครับสำหรับการดันถ้วยตัวละครอีกานะครับนะ okay. เราใช้สูตรนี้ครับค่อยๆดอด HP ไปนะครับนะดอด HP เนี่ยจะอยู่ที่ติดพิษเนี่ยจะอยู่ที่5วินะครับต่อ1ครั้งการโจมตีนะครับนะเราให้ดูนะครับนะ1 2 3 45นะครับนะจะอยู่ที่5วินะครับ1ครั้งนะครับนะเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะฆ่าศัตรูได้เนี่ยเราโดดไปแล้วไม่ตายสำหรับการใช้ถ้าไม่ตายสำหรับตัวละครอีกาครับสมมุติว่ายกตัวอย่างสมมุติตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะเจ้านี่เลยนะครับให้เจ้านี่เป็นคู่ต่อสู้เรานะครับนะเราตีติดพิษไปนะครับ
ครับถ้าเขาเหลือ HP ประมาณนี้ครับแล้ว HP เราเต็มเนี่ยเราโดดไปถ้าสมมุติเป็นบูเชลลี่เงี้ยฮะเราโดดไปแล้วเขาไม่ตายเงี้ยครับเขายิงเราตายเลยนะครับนะนะครับนะเราก็ระวังนิดนึงนะครับเทคนิคที่สำคัญสำหรับตัวละครอีกาเลยคือการจุกครับจุกดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำ HP แบบที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับทำดาเมจเนี่ยให้เขาแบบเหลือ HP น้อยๆอะไรเงี้ยฮะเราไม่ต้องครับเราค่อยๆใช้สูตรดอด HP ไปพยายามเซฟตัวเองครับเวลาเล่นเนี่ยพยายามจุกหลบซ้ายหลบขวาอะไรประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองกระบอกให้ก่อนตาหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันนะครับนะสร้างห้องครับเกมชันมิดครับโอเคสตาร์พาวเวอร์ผมขออันแรกไปก็แล้วกันนะถ้าใครมีสตาร์พาวเวอร์2อันนะแนะนำให้ใช้อันแรกแต่ถ้าไม่มีก็ใบแบบผมนะเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมก็ไม่มีสตาร์พาวเวอร์นะครับสามารถดันได้ 1,000 ถ้วยอัพนะครับนะไปอีเวนต์ระวังนิดนึงนะครับอีเวนต์ไหนก็ได้แต่ว่าระวังนิดนึงนะครับเรื่องของการโจ๊กเนี่ยอ่ะเข้าไปเริ่มในเกมกันเลยดีกว่านะครับนะต้นเกมมาเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการเก็บกล่องนะจะโดนเข้าลาดครับเพราะว่าเราเก็บกล่องค่อนข้างช้าครับดาเมจเราเบานะครับถ้าเก็บไม่ได้ถอยเลยนะครับถอยทิ้งระยะห่างนะครับนะอย่างที่2เนี่ยคือการทิ้งระยะห่างคู่ต่อสู้ครับทิ้งระยะห่างให้ดีนะครับนะเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำดาเมจเอาที่ผมบอกฮะเราเริ่มจากขาก่อนก็แล้วกันนะครับนะระวังนิดนึงฮะโอเคหนีออกมาก่อนครับถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าเราใช้หนีได้ก็หนีมานะครับนะแต่ถ้าหนีไม่ได้ก็นั่นแหละครับเราก็ตายรอเล่นนะครับนะถ้าหนีไม่ได้ก็บวกไปเลยฮะบวกไปว่าตายคู่แรกเอานะครับพยายามจุกนะครับจุกให้ได้นะครับนะเพราะว่าอีกาเขาบางนะ HP เขาโอ้โหน้อยมากเลยนะครับเจ้าตัวครูเนี่ยนะครับเขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำดาเมจแรงๆครับค่อยๆลอยไปทีละนิดนะครับนะโดดไปครับการโดดเราต้องมั่นใจนะว่าโดดไปปุ๊บเราตีเขาตายถ้าโดดไปเราตีเขาไม่ตายสมมติว่าเป็นบูหรือว่าเป็นดารีนเป็นเชลลี่เนี่ยเขาสวนกลับมาเราตายแล้วก็เขาตายคู่เนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มครับสู้เขาตายคนเดียวแล้วเรารอดดีกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเซฟตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรีเพย์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับบ๊ายบายสวัสดีครับWe'll be right back.